Music Arms สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกับเรา2คนในช่วงรีวิวสินค้าครับกับผมไก่ Music Arm และผมอาจารย์อูครับสวัสดีอาจารย์อูครับสวัสดีรอบครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับกูสต้านะครับเป็นกีตาร์โปร่งนะฮะของกูสต้าอีกแล้วมานำเสนอนะครับวันนี้ผมมีทั้งหมด2เป็น2แบบด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่ามีให้เลือกทั้งแบบภาคไฟฟ้าแล้วก็เป็นโปร่งธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับวันนี้นะครับที่ผมยืนถืออยู่ในมือจะเป็น Gusta GDX 130แบบมีภาคไฟฟ้านะครับเป็น Dead Knot Cutaway ครับนะครับแล้วก็ส่วนข้างๆผมนะครับจะเป็น GD 130จะเป็นทรง Dead Knot ตัวเต็มแต่ว่าเป็นโปร่งธรรมดาที่ไม่มีภาคไฟฟ้าครับทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับทั้ง2แบบจะมีทั้งแบบเคลือบด้านและเป็นแบบเงาเป็นเคลือบเงาเหมือนที่ของอาจารย์ถือนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับตัวนี้สเปคมันเป็นยังไงบ้างครับตัวไม้นะครับด้านหน้านะครับครับผมก็จะเป็นท็อปโซลิดซิก้าสปรูทนะฮะอ๋อเป็นไม้แท้ด้วยครับครับและในส่วนของด้านล่างด้านข้างนะฮะด้านหลังครับกับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นโรสวูดโรสวูดนะครับผมและในส่วนของคอนะฮะจะเป็นมะฮอกกานีโอเคครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกถ้าเป็น GDX 130ครับจะติดภาคไฟฟ้านะครับของฟิชแมนนะครับISY 301ครับหน้าตาแบบนี้ครับติดมาให้ด้วยครับมีจูเนอร์ในตัว1วอลลุ่มมีเบสกับทริเบิลนะครับเป็น EQ ในการปรับอยู่2แบรนด์นะครับครับมีปุ่มเฟสสำหรับกับเฟสแก้ปัญหาฟีดแบคบนเวทีได้ครับกดปุ่มเดียวนะครับครับนะฮะงานโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีเช่นเคยนะครับครับจับถนัดมือมากครับเสียงก็ใส่ครับเรื่องแอคชั่นนี่ผมชอบมากเลยนะครับแต่ระยะที่ดีและที่สำคัญนะครับทั้ง2ตัวนี้มีทั้งเคลือบเงาและเคลือบด้านเลยนะครับใช่นี่ครับใครที่แบบชอบงานแบบว่าออกแนวคลาสสิกวินเทจเนี่ยก็แบบที่ผมถืออยู่นะครับเป็นแบบซาตินครับครับใครที่แบบชอบแบบเงาแวบหรูหราเนี่ยก็แบบของอาจารย์อูครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับนะครับทั้งแบบธรรมดาแล้วก็ผ่านภาค PM ของ Fishman เดี๋ยวให้อาจารย์อูจัดการให้ฟังหน่อยครับครับไปฟังกันครับThank you.
โอเคครับเรียบร้อยครับหลังจากที่ได้ลองเสียงกันไปทั้ง2แบบเนอะเป็นแบบเคลือบเงาและเคลือบด้านนะครับครับอ่ะอาจารย์ครับสรุปให้ฟังหน่อยครับระหว่างเคลือบเงากับเคลือบด้านเสียงมันเป็นยังไงบ้างครับมันต่างกันหรือเปล่าอย่างเรื่องแอคชั่นการสัมผัสก่อนเลยนะครับก็เหมือนกันครับไม่แตกต่างกันนะฮะจับง่ายนะครับเล่นง่ายก็โดยเฉพาะแอคชั่นอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ที่แรกนะครับตั้งแต่งมาได้อย่างดีนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับครับผมแล้วก็ในเรื่องส่วนของเสียงนะครับเสียงเนี่ยจะให้ความแตกต่างเหมือนเช่นเคยนะครับในส่วนของเครื่องเงาเนี่ยจะมีความกังวานมีความขมอยู่ในตัวของมันแต่ว่าตัวเครื่องด้านเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่กังวานกว่าหนากว่าแต่ว่าถ้าเรื่องความใสผมชอบตัวเครื่องเงาถ้าเป็นเงามันจะใสกว่าใช่ไหมใช่ครับจะตัวนี้จะกังวานกว่าจะมีความเปิดของไม้มากกว่าถ้าเป็นตัวแบบด้านๆแบบนี้เออนะครับอยู่ที่ความชอบมากกว่าเนาะครับนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์โดยรวมๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างคล้ายกันเพราะว่ารูปทรงแล้วก็พวกสเปคทุกอย่างคล้ายกันหมดเลยนะครับแล้วส่วนเรื่องภาพไฟฟ้าเป็นไงบ้างครับอาจารย์เรื่องภาพไฟฟ้านี่ก็ทำได้อย่างดีนะครับมีให้แยกปรับทั้งเฟเบิร์และเบสนะครับครับก็เสียงไงบ้างภาพไฟฟ้าได้เอาอยู่เลยตัวนี้ครับครับผมสามารถเล่นเป็นโปร่งก็ดีครับเล่นไฟฟ้าก็ดีนะครับฟิชแมนนี่เชื่อได้อยู่แล้วแล้วก็สำหรับตัวเนี้ยเหมาะกับนักดนตรีคืนนะถ้าแบบให้พูดถึงนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกีตาร์ที่ราคาไม่แพงแต่ผมยังไม่บอกนะราคาเท่าไหร่แล้วมีไพ่ฟ้าให้ด้วยแล้วก็แถมแบบเสียงที่อาจารย์เทสมาเมื่อกี้มันเล่นได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะครับอ่ะในส่วนของอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับกับตัวนี้เอาไปเล่นดนตรีคืนได้สบายเลยไหมฮะตัวนี้สบายเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมยังหิ้วกลับบ้านเลยเนี่ยเพราะว่าเล่นได้แทบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเอามาตีคอร์ดเอามาเกาเล่นพิกกิ้งเล่นอะไรก็แบบไม่ว่าการจับสัมผัสหรือว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างตอบสนองมือได้ดีนะก็ตัวนี้นี่ผมเชื่อว่าถ้าไม่บอกราคาเนี่ยผมว่าตีให้เป็นหมื่นเลยแต่อาจารย์ก็รู้ราคาอยู่ใช่ไหมอาจารย์บอกราคาผมเท่าไหร่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ฮะโอเคครับตัวนี้อยู่ที่7,000 กว่า 7,000 ปลายๆนะครับราคาจับต้องได้อ่ะ 7,000 ปลายๆครับสำหรับ Gusta GDX 130ตัวนี้นะครับมีภาพไฟฟ้าแถมมาให้ด้วยแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะได้เป็นปุ่มธรรมดาที่ไม่ใช่ภาพไฟฟ้านะครับเอาไว้ตีคอร์ดเล่นๆอะไรเงี้ยข้างๆผมนะครับก็มีกับ GD 130เป็นปุ่มธรรมดาทรงเดดดอทตัวเต็มเลยนะครับมีทั้งแบบเคลือบเงาและเคลือบด้านเหมือนกันครับสเปคก็เหมือนกันเช่นกันครับกับราคาแค่ 6,000 ต้นๆเท่านั้นเองครับอาจารย์นะครับฝากไว้กับ Gusta กับ GDX 130กับ GD 130ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยกันนะครับเรียกว่าคุณภาพเกินราคาเลยนะครับเข้ามาลองที่พิซซ่าได้ทุกสาขานะครับวันนี้ผมและอาจารย์อูลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms